ำแพงลำบากแต่ว่าพวกเขาคงจะพึ่งคืนจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้ากิสตาจักรจะต้องมีไซสานาก้าวไปตามพระบัญชากิสตาจักรของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะโบเลียวกับคืนหลังเข้าไปต่อไปเราวิญญาณเข้าปัสสัตว์เราจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาสบายดีพี่น้องมื้อนี้แม่นวันศุกร์ที่10เด้ระยะที่ประเทศเฮากำลังพบกับการท้าทายจากโรคระบาดโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อที่เพิ่นกำลังประกาศอยู่ติดตามทางการเลยพี่น้องตื่นเต้นมาเห็นเป็นการท้าทายมันเกี่ยวกับความเชื่อของเฮาด้วยฉะนั้นมื้อนี้อาจารย์กอในทีมงานก็ได้มาเพื่อจะนำเอาสิ่งหนึ่งมาฝากไว้กับพี่น้องในโอกาสอันพิเศษนี้คือเรื่องสันติสุขสันติสุขมรดกของคนสอบธรรมก่อนจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าให้เขาอ่านนำกันในพระคัมภีร์ในหนังสือยูฮันยูฮันบทที่14ข้อที่27ยูฮันบทที่14ข้อที่27ถ้าพี่น้องมีพี่น้องก็เปิดถ้าบ่มีก็ติดตามในจอพี่น้องจันออกทาง PowerPoint นะขออ่านเอามอบสันติสุขไว้กับพวกเจ้าเป็นสันติสุขของเฮาที่เฮามอบให้พวกเจ้าสันติสุขที่เฮาให้นั้นบ่เหมือนสันติสุขที่โลกให้อย่าวุ่นวายเป็นทุกข์ใจและอย่าสู่ญาติให้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษที่พระเจ้าให้พวกข้าในทั้งหลายได้เป็นลูกของพระเจ้าได้เป็นผู้สอบธรรมและเป็นไพพลเป็นครอบครัวอันใหญ่ของพระองค์บัดนี้พวกข้าในต้องการได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกข้าให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจแผนการและนำพระทัยของพระองค์จึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องนึงที่เอิ้นว่าสันติสุขมรดกของคนสอบธรรมในยูฮันบท14ข้อ27นั้นที่พาพี่น้องอ่านไปละกี้นี้นี่ว่าเฮาในที่นี้หมายถึงพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้ามอบสันติสุขไว้กับพวกเจ้าพวกเจ้าในที่นี้เป็นคนที่เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าว่าสันติสุขนี่เป็นของพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นของโลกเด้พี่น้องของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นของมาจากสวรรค์ที่พระเยซูคริสต์เจ้ามอบให้พวกเราสันติสุขที่พระเยซูคริสต์เจ้าให้นั้นบ่เหมือนสันติสุขที่โลกให้แตกต่างกันเนาะเราจะเบิ่งว่าแตกต่างกันอย่างไรดังนั้นสันติสุขนี่ถ้าเรามีสันติสุขอันนี้มันจะเกิดยังขึ้นก็ตามเราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ก็ยาเราจะบ่วุ่นวายบ่เป็นทุกข์ใจและก็บ่ญาติพี่น้องรู้จักบ่ความวุ่นวายความทุกข์ใจหรือความย่านนี่เป็นผลมาจากความบาปคนที่วุ่นวายเอายังดำเนินชีวิตอยู่ในบาปกรรมใต้อำนาจของบาปกรรมก็วุ่นวายเลยนี่ทุกข์ใจเลยก็ย่านพี่น้องที่ฮักพระเยซูได้มอบสันติสุขนั้นเนาะให้ผู้สอบธรรมผู้สอบธรรมทุกคนได้รับสันติสุขจากพระเจ้าเป็นมรดกคำเขาเบิ่งในตั้งแต่ใดมาเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าว่าผลของความสอบธรรมนั้นคือสันติสุขอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บท32ข้อ17นั้นผลของความสอบธรรมนั้นพี่น้องไปอ่านในภาษาเอาเองภาษาลาวเฮาบ่อยากเข้าใจปานใดแต่พี่น้องเข้าใจจังซี่ในอิสยาห์บท32ข้อ17นั้นผลของความสอบธรรมนั้นแม่นสันติสุขหมายความว่าคันจะมีสันติสุข
ต้องมีความสอบธรรมอยู่ที่นั่นสันติสุขเป็นความสุขของพระเจ้าซึ่งมนุษย์เฮาบ่สามารถสร้างเอาเองได้และจะอยู่กับเฮาตลอดไปสันติสุขอันนี้เป็นหยังสันติสุขนี่จะอยู่กับเฮาตลอดไปได้เนาะบุญนี้จักเฮาจักเถือบ่ง่ายให้พี่น้องจื้อได้คันพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบุญนี้จักเฮาถึงพระองค์กับบุญนี้จักเฮาจักเถือเมื่อเฮาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วสันติสุขน่ะก็อยู่ที่นั่นพอสันติสุขนั้นเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะออกมาให้แก่เฮาเฮาสิมาเบิ่งว่าความสุขทุกอย่างในโลกนี้เป็นของอนิจจังพี่น้องฮะรู้จักอนิจจังบ่เที่ยงมันหมายความว่าเป็นของชั่วคราวเฮาอาจมีลาภเฮาอาจมียศเฮาอาจมีเกียรติมีชื่อเสียงมีเงินคำหลวงหลายแต่มื้อนึงลาภยศและชื่อเสียงเหล่านั้นก็อาจหายไปสั่วพริบตาคือเฮาเห็นอยู่ในโลกนี่เป็นของบ่เที่ยงมันพี่น้องเนาะสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวแต่ซึ่งมันต่างกันกับสันติสุขที่พระเจ้านำมานี่ซึ่งเป็นของถาวรพี่น้องแล้วเฮาจะได้สันติสุขนั้นอย่างไรมนุษย์สามารถได้รับสันติสุขพระเจ้าเมื่อบาปกรรมของตนได้รับการไถ่และตนเองได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมแล้วดังนั้นแหละพระพี่จึงบอกว่าสันติสุขน่ะเป็นผลของความสอบธรรมถ้าเฮาบ่ได้รับความสอบธรรมจากพระเจ้าเฮาบ่เป็นผู้สอบธรรมซะก่อนสันติสุขเฮาจะบ่ได้เข้าใจง่ายอยู่เนาะพี่น้องเนาะเฮาจะได้สันติสุขนี้เมื่อเฮากลับเกิดเป็นคนสอบธรรมความจริงพี่น้องผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องก็เป็นผู้สอบธรรมแล้วคันว่าดังนั้นก็หมายความว่าพี่น้องมีสันติสุขแล้วเป็นยังไงทางเดียวแต่ทางเดียวที่มนุษย์จะเกิดเป็นคนสอบธรรมได้นั้นฟังค่ะพี่น้องผู้ใดบ่เคยฟังเรื่องนี้ก็เปิดใจฟังได้อันนี้แม่นพระเจ้าเว้าเด้บ่แม่นอาจารย์เว้าเด้อพี่น้องอยากให้บ่ให้พระเจ้าบ่อยากเชื่อก็บ่อยากเชื่อบ่เชื่อพระเจ้าแหละพี่น้องเชื่อก็เชื่อพระเจ้าเพราะเป็นคำเว้าของพระเจ้าทางเดียวที่มนุษย์จะเกิดเป็นผู้สอบธรรมได้ก็คือเมื่อเขาต้อนรับเอาแผนการไถ่เอาการไถ่บาปกรรมที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้กระทำที่ไหนพระเยซูคริสต์เจ้าได้เอาแผนการไถ่บาปกรรมมาที่ไหนกางแขนถ้าผู้ได้รับเอาผู้นั้นก็ได้แต่เมื่อรับเอาแผนการไถ่บาปกรรมนั้นพระองค์ก็เอาบาปกรรมของเขาไปครึ่งไว้ที่ไหนกางแขนไปทำลายทิมที่ไหนกางแขนและก็ประทานความสอบธรรมให้เขาเขากลับเกิดเป็นคนสอบธรรมนั้นเขาบ่ได้เหตุหยังแต่ด้วยการรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นดังนั้นเอาสิเบิ่งรูปที่พี่น้องเคยเบิ่งแล้วเนาะอาจารย์เอาขึ้นมาอีกอยู่ในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้บาปกรรมพี่น้องมนุษย์ทั้งหมดแหละจะเป็นผู้ใดก็อย่าอันใดพิสูจน์ว่าเฮาตกอยู่ใต้บาปกรรมอันนึงก็คือว่าเมื่อเฮามีบาปกรรมเฮาต้องตายมื้อนึงเฮาต้องตายเฮาต้องเฒ่าต้องแก่แล้วต้องอันนั้นแม่นผลของบาปกรรมแหละแต่หลายคนนั่นอีกเมื่ออยู่ในโลกนี้ยังมีชีวิตอยู่นอกจากบาปกรรมมนุษย์ก็ต้องอยู่ใต้อำนาจการสาบแสงการสาบแสงมันยังการเจ็บไข้ได้ป่วยความขาดเขินเฮ็ดยังบุกขึ้นบุกเกินความย่านความกังวลสิ่งเหล่านี้แม่นการสาบแสงมดและอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้พี่น้องอยู่ใต้3อย่างนี้แหละแล้วเวลานั้นเมื่อมนุษย์ตกอยู่ใต้บาปกรรมแล้วนี่อยู่ใต้อำนาจสิ่งชั่วให้แล้วนี่มนุษย์บ่สามารถจะเข้าใกล้พระเจ้าพระเจ้าได้เหตุกำแพงอันหนึ่งขันไว้บ่ให้มนุษย์สามารถไปหาพระเจ้าได้ฉะนั้นมนุษย์ในโลกนี้ก็บ่จักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้นอกเสียแต่ว่าพระเจ้าจะเปิดเผยพระองค์เองให้มนุษย์จึงจะฮู้ได้แต่หลายคนเมื่อพระเจ้าเปิดเผยให้แล้วความจริงพระเจ้าได้เปิดเผยแล้วแต่หลายคนก็บ่ยอมรับบ่อยากรับฟังเขาบ่รับฟังแล้วเขาก็บ่ถึงพระเจ้าเมื่อบ่ถึงพระเจ้าแล้วสิ่งที่เขาเฮ็ดได้อยากคู่จักข้าพเจ้าความจริงในจิตใจของเขาเจ้าเขาก็จักว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสกุลและโลกนี้ดังนั้นเขาก็เลยตั้งสมมุติฐานเอาว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักไม่ยั้งเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็บ่ฮู้เขาบ่เคยเห็นเลยแต่เขาว่าเมื่อเขาพ้องหาเขาเกิดเนี่ยเขามีปัญหาเขาจะเอิ้นหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ้ยซวยเขาหน่อยแดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ้ยเขาจักอยู่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเนื้อธรรมชาติความจริงผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้เดียวและที่สุดสูงสุดมีอำนาจทุกอย่างก็เป็นพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าองค์นี้บ่ให้มนุษย์ที่มีบาปกรรมในเดือดผุบเนาะ
บ่สามารถเข้าไปถึงพระเจ้าได้ฉะนั้นแม่นแต่ซื้อพระเจ้าเขาจะบ่แต่ว่าเฮาขอบคุณพระเจ้าเนาะขอบใจกับพระเจ้าเมื่อ2000กับ21ปีผ่านมานั้นพระเจ้าได้ลงมาจากสวรรค์มาบังเกิดในโลกนี้เพื่อเปิดเผยพระองค์เองและมาทำลายกำแพงอันนี้ซะเพื่อให้มนุษย์ได้เข้าไปถึงพระองค์ฉะนั้นในที่นั้นมนุษย์ก็ด้วยไม่กังแขนน่ะเนาะพระเจ้าก็ลงมาในโลกลงมาตายที่ไม่กังแขนไม่กังแขนได้ทำลายกำแพงอันนั้นฟังพี่ป่ะเมื่อพระเยซูคริสต์เอามาในโลกนี่เมื่อพระองค์ตายพระองค์ได้ทำลายกำแพงที่กั้นมนุษย์ว่าให้เขาไปถึงพระเจ้าพระผู้ที่เสื่อกูฮู้จักเรื่องในพันธสัญญาเดิมเนาะเมื่อเขานำเครื่องบูชาเขาจะเข้าไปหาพระเจ้ามันมีพระกั้งที่เขาเข้าไปบ่ได้ผู้ที่เข้าไปได้มีแต่มหาปรุหิตผู้เดียวปีนึงเข้าไปได้เท่านึงเพื่อเอาเลือดสัตว์เอาไปถวายบูชาเพื่อขอการขมาบาปกรรมนั้นอันนั้นเป็นผากังเป็นกำแพงแต่ว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าตายที่มือแขนมือนั้นผากังในพระวิหารนั้นวนพระเจ้าอยู่นะสีออกตั้งแต่ถึงหอดลุมยะออกเลยให้มนุษย์เข้าไปถึงพระเจ้าได้เนาะหมายความว่าหยังไม่กังแขนเนี่ยนำมาทำลายกำแพงนั้นเพื่อให้มนุษย์ที่มีบาปกรรมมนุษย์ที่มีอยู่ใต้การสาปแสงมนุษย์ที่ใต้อำนาจมารซาตานผีปีศาจนั้นได้เข้าไปถึงพระเจ้าโดยการที่เขาย่อมรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าผู้ใดรับเอาไม่กังแขนรับเอาแผนการไถ่ซึ่งเพิ่นเอิ้นว่าแผนการไถ่ของพระเจ้าหรือว่าข่าวประเสริฐเนาะเขาก็ได้เข้าไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าทันทีเขากลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นอันนั้นเพิ่นเอิ้นพระคุณของพระเจ้าเป็นของขวัญมาจากพระเจ้าของขวัญไม่ควรว่าบ่ต้องซื้อบ่ต้องหาเขาบ่ได้เฮ็ดหยังหมดมนุษย์มีแต่รับเอาเท่านั้นอันนี้เพิ่นเอิ้นข่าวประเสริฐของสวรรค์อาณาจักรสวรรค์ผู้ใดก็ตามรับเอาข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์มาเป็นของตัวเองผู้นั้นพระเจ้าขอประทานไถ่บาปกรรมให้แก่เขาและให้เขากลับเกิดเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าด้วยที่เขาบ่ต้องเฮ็ดหยังเนาะทันทีที่เฮาต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องที่เฮาเอิ้นว่าข่าวประเสริฐนั้นรับเอาข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์เจ้ากับข่าวประเสริฐแม่นอันเดียวกันพระเจ้าก็เสด็จเข้ามาอยู่ในชีวิตจิตวิญญาณของเฮาโดยทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ในหนังสือเอเฟซัสบทหนึ่งข้อ13-14นั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเสด็จเข้ามาอยู่ในเฮาพงก็มาประทับตาหมายเฮาไว้เพื่อยังยืนว่าเฮาได้เข้าเป็นสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าเอ๊ะอันนี้อันตบิดที่เมื่อเฮาคะเฮารู้จักเรื่องนี้รู้จักว่าเฮาเป็นผู้สอบธรรมแล้วเฮารู้จักว่าพระเจ้ามาอยู่กับเฮาแล้วผู้มีฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าผู้สูงสุดเขามาอยู่กับเฮาพี่น้องเฮาเริ่มแล้วที่จะเข้าใจว่าเฮามีสันติสุขเมื่อก่อนเฮาบ่มีเฮาบ่มีผู้คุ้มครองเฮาบ่ได้อยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าเฮาก็กระวังกระวีเฮาบ่จักสิไปห้องหาไปเฮาสิไปบ่จักสิไปนี่เฮาฮู้จักกับพระองค์แต่นอกจากนั้นอีกเนาะอันที่2พระองค์ได้นําเอาชีวิตของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเฮาที่เอิ้นว่าชีวิตนิรันดรได้1โยฮันบท5ข้อ13นั่นเฮาได้รับชีวิตของพระเจ้าทันทีพี่น้องอันนี้แหละบอกให้เฮาว่าเฮาจึงมีมั่นใจเดี๋ยวเฮาเริ่มมีสันติสุขเพราะพระเจ้าผู้อยู่ในสวรรค์นั้นซึ่งตามนุษย์บ่เห็นได้เขามาอยู่กับเฮาได้เฮ็ดให้เฮาเกิดเป็นผู้สอบธรรมที่เห็นว่าผู้สอบธรรมนั้นก็ได้รับสิทธิพิเศษอีกคือว่าเขามีชีวิตที่สามารถเสื่อมต่อกับพระเจ้าได้พี่น้องว่าดีบ่มีหยังเกิดขึ้นพี่น้องมีเรื่องอีหยังก็อย่าพี่น้องสามารถเว้ากับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้คุ้มครองอยู่เหนือจักรวาลนี่ผู้อยู่คุ้มครองอยู่เหนือชีวิตของเฮาผู้อยู่คุ้มครองอยู่เหนือสภาพการทุกอย่างแม้แต่โควิดอาจารย์เชื่อว่าอยู่ใต้อำนาจของพระองค์แน่นอนเฮาเว้ากับพระองค์ได้เฮาอยากให้พระองค์เห็นหยังเฮาบ่เว้าบ่ได้เด้พี่น้องอันนี้มันสิทธิพิเศษของเฮาเฮาเว้ากับพระองค์เฮาบอกว่าอันนี้มาจากมารมันจะแตะต้องผู้ที่เชื่อบ่ได้พี่น้องเขาจะบูวุ่นวายเพราะเขาหูจักว่าเขามีสันติสุขนั่นถ้าพี่น้องเบิ่งไปอีกเนาะเมื่อเขาเป็นผู้สอบทำแล้วบอกแล้วว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเสด็จเข้ามาอยู่ในเขาเขาได้รับสิทธิ์ให้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้อง
นี่บอกได้รับชีวิตนิรันดรสิเป็นชีวิตของพระเจ้ามีชีวิตที่เสื่อมต่อกับพระเจ้าได้พี่น้องเอาบ่อยู่ใต้โลกอันนี้ได้บ่อยู่ใต้บาปกรรมบ่อยู่ใต้อำนาจการสับแซงหรือบ่อยู่ใต้อำนาจของมารหายพี่น้องรู้จักบ่โควิด19นั่นแม่นกิจการของมารหายแต่เฮาบ่อยู่ใต้อำนาจของมันแหละพี่น้องมันสิเฮ็ดหยังเฮาได้เนาะบ่ในนี้บ่ได้หมายความว่าเฮาสิประมาทสิ่งที่ทางการบ่ทางวิทยาศาสตร์บ่บอกเฮาเฮ็ดเช่นว่าใส่แมสบ่หรือว่าล้างมือด้วยเจลบ่หรือว่ารักษาระยะห่างเฮาก็เฮ็ดเมื่อเพิ่นบอกให้เฮานมัสการบ่ให้ใกล้เซาคนเฮาก็เซาคนปฏิบัติตามเพิ่นแหละอยู่ในโลกนี้พี่น้องเฮาบ่ประมาทแต่ว่าในทางนึงอีกในทางจิตวิญญาณเฮารู้จักว่ามันแตะต้องเฮาบ่ได้เพราะเฮาเป็นลูกของพระเจ้าแม่นพี่น้องนี่แหละสันติสุขเริ่มมีสันติสุขแล้วเพราะมีที่พึ่งผู้ที่อยู่ในห้องใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกโควิด19มันบ่ใหญ่เท่าพระเจ้าดอกเอคนในโลกนี่อาจจะวุ่นวายบ่จักสิอยู่ได๋ใดกินได้ใดสิซื้อขายได้ใดแต่สำหรับพี่น้องถ้าพี่น้องรู้จักกับพระเจ้าจักกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพี่น้องพี่น้องมีพระเจ้ามีพระผู้สวยของพี่น้องคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องพี่น้องสิบ่กระวนกระวายพี่น้องสิบ่ย่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านะมาอยู่นำเฮาเพื่อนำเอาทุกสิ่งนอกจากเขามาอยู่ในเฮาแล้วองค์ได้นำเอาทุกสิ่งจากสวรรค์นั้นมาให้ผู้ที่เชื่ออยู่ในโลกนี้อยู่ในนั้นก็มีสันติสุขของพระเจ้าที่พระองค์นำมาพี่น้องรู้จักบ่อยู่ในยูฮันบทที่6ข้อ14ข้อ15นะพระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้นำเอาทุกสิ่งที่เป็นของเฮามาและในนั้นก็มีสันติสุขที่พระองค์นำมาเข้ามาในชีวิตของมาในจิตถ้าพี่น้องไปเบิ่งผลของพระวิญญาณทั้ง9อย่างนั้นเนาะพี่น้องจะเห็นมีความหักความสุขสินดีและสันติสุขอยู่ในนั้นหมายความว่าสันติสุขเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเข้ามาอยู่ในเฮาสันติสุขเข้ามาแล้วฉะนั้นหมายความว่าพี่น้องมีสันติสุขแล้วได้สันติสุขของพระเจ้าอยู่น้ำพี่น้องแล้วฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าอยู่น้ำพี่น้องแล้วความสมศรีดีอยู่น้ำพี่น้องแล้วความหักของพระเจ้าอยู่น้ำพี่น้องแล้วนี่เขาสิเบิ่งอีกเนาะเขาสิเห็นผลของสันติสุขนั้นผลของความสอบธรรมนะเกิดยังขึ้นพี่น้องพระพรจากความสอบธรรมก็ขยายไปถึงพระเป็นพระพรอื่นๆที่ติดตามมากันดีพญาติพญาติบ่เป็นนายเฮาโรคระบาดบ่เป็นนายเฮาเด้พี่น้องความเจริญอุดมสมบูรณ์ความทุกข์จนบ่เป็นนายเฮาเฮ็ดหยังก็เจริญมือเฮาไปจับอันใดก็เจริญเฮาคิดอันใดก็สำเร็จผลพระเจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่มันกังแขนเผื่อเฮาแต่พระองค์ให้ไสยชนะเหนือทุกปัญหาที่เฮาประสบนั้นปัญหาหยังอันหนึ่งปัญหาอันหนึ่งปัจจุบันนี้คนที่ญาติหลายก็เป็นโควิดแหละพี่น้องแล้วพงบอกว่าไสยชนะเป็นของเฮาหมายความว่าถ้าว่าไสยชนะเป็นของเฮาพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่นําเฮาเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางมันแตะบ่ได้มันสิไปแตะพระเยซูคริสต์เราในโควิดพี่น้องท่ามกลางพายุพายุแหละพายุใหญ่แหละเข้ามาพี่น้องจื้อบ่พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพาพวกสาวกข้ามทะเลนะพระเยซูคริสต์เจ้านอนเซยขณะที่พายุมานอนเซยมีสันติสุขสันติสุขของพระเจ้าเพราะพระองค์มีสันติสุขมีฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าสันติสุขนั้นเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าให้เฮาบ่กังวลให้เฮาบ่ย่านพระเยซูคริสต์เจ้านอนเซยจนสาวกว่าพระอาจารย์เอ้ยพระอาจารย์เด้อพวกคนสิตายเลยยังนอนเซยอยู่ว่านอนได้เนาะใดพระเยซูคริสต์เจ้าลุกมาเฮ็ดหยังพระองค์ว่ายกมือขึ้นบ่หยุดซะหยุดแม่อำนาจมีอำนาจหลวงพงษ์ลมพายุก็หยุดแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นยังมาถามพวกสาวกว่าเป็นยังพวกเจ้าจังย่านพวกเจ้าได้รับอำนาจแล้วเจ้าคือบ่สั่งมันเป็นยังต้องปลุกเฮาขึ้นมาเนาะมีความสมศรีนี้ดีและมีสันติสุขความสมศรีนี้ดีสันติสุขนี่เป็นชีวิตในสวรรค์เมื่อเฮาได้เข้าในอาณาจักรของสวรรค์สิ่งนี้แหละที่พระเจ้าต้องการให้เฮาดำเนินชีวิตบ่อยู่ในสภาพใดก็อย่าอยู่ในสถานการณ์ใดก็อย่ายุ่งยากปัญหาหยังก็อย่า
พระเจ้าให้มีความสุขสินดีมีสันติสุขถึงเขาจะบ่กรุ้งกระวายเขาจะบ่ย่านเขาจะบ่วุ่นวายเนาะบ่ตกใจย่านกลัวแต่พระเจ้าได้ประทานพระพรฝ่ายวิญญาณทุกอย่างแก่เขาทั้งหลายบางคนย่านบ่มีอันอยู่กินบ่มีดอกพี่น้องเดินกับพระเจ้านะอยู่ในแผนการของพระเจ้าเจ้าสิเหลี่ยมเอาทั้งหลายสิ่งนี้พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กังแขนพี่น้องฉะนั้นแหละมีหยังก็ตามปัญหาหยังก็อย่าปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่นว่าถ้าเฮาอยากเห็นสันติสุขเกิดขึ้นนะถ้าเฮาปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาไปเห็นความหักของพระเจ้านี่สินั่นแล้วพระเจ้าหักเฮาที่สุดบ่มีอันใดเฮ็ดให้เฮาขาดจากความหักของพระเจ้าเฮาเว้าเสื้อสันติสุขนี่จะเกิดขึ้นได้พี่น้องเนาะเฮาสิเบิ่งสันติสุขจะปรากฏและสำแดงเป็นจริงได้อย่างไรอันที่1ฟังคักเด้อพี่น้องต้องฮู้จักได้วางใจเสือในสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนเพื่อเฮาทั้งหลายมีหยังได้พระเยซูคริสต์เจ้าบ่เฮ็ดเพื่อเฮาเฮ็ดเพื่อเฮาหมดแหละพระองค์เอาความย่านนี้จากเฮาแหละเพิ่นบ่ได้ประทานจิตใจอันย่านกลัวให้เฮาแต่จิตใจที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชความอดทนอดกลั้นดนนานฤทธิ์เดชบ่แม่นเฮาย่านได้พี่น้องถ้าเฮาบ่อยู่เฮาบ่มีพระเจ้าเฮาสิย่านแท้แต่เฮาจักว่าพระเจ้าอยู่นําเฮาทุกเวลามีฤทธิ์เดชอํานาจยิ่งใหญ่โควิดเฮาสั่งมันบ่ให้มาใกล้เฮือนเฮาสั่งมาบ่ให้ใกล้ลูกเฮาบ่ให้แตะต้องพี่น้องเฮาบ่ให้แตะต้องผู้ศรัทธาพี่น้องพี่น้องต้องเอาตลอดแหละกับมันสันติสุขพระเจ้าให้แล้วแต่สันติสุขน่ะจะเกิดสําแดงต้องเฮามีความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วต้องเชื่อไว้วางที่2ต้องรู้จักและเชื่อว่าเป็นแก่ว่าตัวเองเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าด้วยเฮาได้ความสอบธรรมมาด้วยทั้งพระคุณของพระเจ้าสิ่งนี้เฮาบ่ได้เฮ็ดหยังเอาเองแต่พระเจ้าประทานให้เฮาแล้วถ้าเฮาบ่รู้จักว่าเฮาเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าผู้สอบธรรมสิ่งโซ่ให้แต่ต้องผู้สอบธรรมบ่ได้พี่น้องถ้าพี่น้องบ่เชื่อว่าพี่น้องเป็นผู้สอบธรรมพี่น้องมีปัญหาดิสอบธรรมหมายความว่าบ่มีบาปกรรมพระเจ้าสำลายหมดอันนี้เป็นของขวัญที่พระเจ้าเอาให้เฮาบ่ได้เฮ็ดหยังเมื่อเฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เฮาได้แล้วพี่น้องฮู้จักบ่เอสยาห์บท32ข้อ17ว่าใดๆผลของความสอบธรรมนั่นคือสันติสุขถ้าเฮาบ่ยืนตัวว่าเฮาเป็นผู้สอบธรรมเฮาก็จะย่านเฮาจะบ่มีสันติสุขที่3นี่ฮู้จักและเชื่อวางใจพี่น้องว่าสันติสุขนั้นเป็นมรดกที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่ตนแก่ผู้สอบธรรมและแล้วแต่สันติสุขนั้นก็อยู่ในจิตวิญญาณของตนแล้วอย่างแท้อยู่แล้วพี่น้องสันติสุขนั้นพระเจ้าเอาเข้ามาในจิตวิญญาณของพี่น้องแล้วอยู่แล้วในจิตวิญญาณของพี่น้องบ่มีหยังอยู่ที่นั่นสันติสุขนั้นจะปรากฏทุกเวลาด้วยฤทธิ์เดชอํานาจของสันติสุขนั้นบ่ว่าจะเกิดหยังมีเหตุการณ์หยังปัญหาหยังก็ตามความวุ่นวายความทุกข์ใจความย่านบ่มีอํานาจเหนือชีวิตของเฮาแต่ให้สันติสุขนั้นสำแดงฉะนั้นทุกครั้งที่อัครสกุโลเริ่มเขียนจดหมายฝากเพิ่นจะว่าพระคุณและสันติสุขต้องอันนี้สำคัญแท้ๆเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องเฮาพึงพระคุณของพระเจ้าสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ให้สันติสุขสันติสุขนั้นแม่นไสยศาสตร์เหนือสิ่งชีวิตที่มีไสยศาสตร์นึกเจ้าประทานให้เฮาแล้วเนาะแต่อันที่5นี่สันติสุขจะสำแดงและปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมเสมอพี่น้องเสมอเขาบ่ต้องดิ้นรนหาสันติสุขบ่ต้องดิ้นรนเพียงแต่เขาดำเนินชีวิตตั้งใจดำเนินชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าโดยเอาพระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเขาหมายความว่าดังมีปัญหาอย่างก็ตามเกิดขึ้นให้แนมไปเบิ่งที่พระเยซูปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าคือแนมไปเบิ่งสิ่งพงเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่นอันนั้นสําคัญหลายท่านเฮาบ่มีสันติสุขเด้อพี่น้องถ้าเฮาบ่คิดแนวนี้ไปแนวนี้เนาะพระเจ้าอยากให้เฮาชีวิตเฮาเป็นเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางปัญหาหยังสิเกิดก็ตามใหญ่น้อยตามปักตาไปเบิ่งบ่อนที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วแต่บ่อนนั้นพระองค์ได้ประทานไสยศาสตร์ให้แก่ผู้ที่เกิดจากพระเจ้าก็มีไส้ต่อโลกเพิ่นว่าไส้ชนะก็เป็นมรดกของเฮาพี่น้องเฮาอาจจะบ่เห็นโลดแต่เมื่อเฮาดำเนินชีวิตเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์ส
ันติสุขมันจะอัตโนมัติมันจะพี่น้องบ่ต้องห้องขอสันติสุขของพระเจ้าแด่ให้พระเจ้าประทานบ่บ่ต้องให้พระเจ้าประทานพระเจ้าประทานแล้วอยู่นําพี่น้องแล้วมีแต่ให้สันติสุขมันแสดงด้วยการดําเนินชีวิตยื้อบ่1โครินธ์บท15ข้อ58ว่าได้ดังนี้แหละพี่น้องที่รักของเอ้ยเจ้าทั้งหลายจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวเจ้ามีแล้วสันติสุขมันยังเกิดขึ้นอย่าวันไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาหมายความว่าหยังบ่แม่นเฮาเสือสิถือว่ามีสันติสุขในขณะที่เฮาเสือน่ะแสดงตัวข่มเสือน่ะด้วยการปฏิบัติงานที่องค์พระผู้เจ้าได้มอบหมายให้งานหยังอันสําคัญงานเป็นทูตของพระคริสต์นั่นแหละมีส่วนในข่าวประเสริฐมีส่วนไปบอกคนทั้งหลายนี่แหละเอาสันติสุขไปให้เขาเจ้าน้องมีญาติพี่น้องที่เขาก็วุ่นก็วายนำเอาสันติสุขที่มาทางข่าวประเสริฐนั้นเมื่อเขาต้อนรับเอาข่าวประเสริฐสันติสุขก็เขามาอย่างอัตโนมัติเอาไปให้เขาเนาะพี่น้องบทเรียนอย่างสำหรับพวกเขาวันนี้สันติสุขจะสำแดงสันติสุขเป็นมรดกของธรรมทุกคนแล้วแต่จริงเนาะเป็นของเฮาแล้วพี่น้องเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าพี่น้องได้แล้วสันติสุขอยู่น้ำพี่น้องแล้วสันติสุขจะแสดงและปรากฏเป็นจริงในชีวิตผู้สอบธรรมสำหรับผู้ที่ดำเนินชีวิตในพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ก็ดำเนินชีวิตในแผนการของพระเจ้าขณะที่โลกในสับสนเอายังดำเนินชีวิตแผนการในอาสัญญาของพระเจ้าในพระคุณของพระเจ้าในแผนการของพระเจ้าอันแผนการของพระเจ้าอันเดียวพี่น้องบ่มีหายสง่าราศีของพระเจ้าแต่นำมนุษย์ให้ออกจากบึงไฟนรกนำมนุษย์กลับคืนมาสู่เจ้านำมนุษย์ให้หลุดพ้นจากสิ่งชั่วนั่นแมนแผนการของพระเจ้าที่มีต่อโลกนี่พระองค์อยากให้เฮาเป็นทูตของนำสิ่งเหล่านี้คนอื่นถ้าเฮาเฮ็ดจังซี่พี่น้องพี่น้องบ่ต้องห้องหาสันติสุขสันติสุขของพระเจ้าจะปรากฏในชีวิตเฮาจะเห็นพระพรในชีวิตเห็นการปกป้องคุ้มครองรักษาของพระเจ้าในชีวิตเฮาจะเห็นพระองค์จะประทานสิ่งสารพัดในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ที่เฮาขาดอยู่นั่นที่เฮาต้องการนั่นจากคังสับอนุเครื่องของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในสวรรค์ท่านแนวพี่น้องก็ให้เฮาดำเนินชีวิตตามแผนการของเดินเสือในพระมีต่อเฮาทั้งพอท่านอยากอธิษฐานแต่ก่อนจะอธิษฐานนะอาจารย์อยากบอกหน่อยนี่เนาะสำหรับคนทั้งหลายผู้ที่เสือก็ตามพี่น้องยังก็วุ่นก็ว่ายในเวลานี้ไอ้พี่น้องอยากให้มั่นใจอยากให้สันติสุขปรากฏพี่น้องอธิษฐานกับอาจารย์พาพี่น้องอธิษฐานผู้ที่บ่เคยพบกับสันติสุขนี่บ่เคยจักกับเขาผู้สื่อนำเอาสันติพี่น้องก็สามารถรับเอาได้เผื่อในโอกาสนี้เนาะที่โลกกำลังวุ่นวายอยู่ย้อนโควิด19นี่น้องสิ่งเดียวเลยฤทธิ์เดชอำนาจแห่งสันติสุขจะปกป้องคุ้มครองจะให้เฮาอยู่เป็นบ่วุ่นวายบ่ยากดังนั้นถ้าอยากได้สิ่งเหล่านี้ก็ภาวนาอธิษฐานมีแต่ภาวนาอธิษฐานหลับเอาภาวนาอธิษฐานเห็นอะไรโยมมือหลับตาอาจารย์จะพาเว้าความถือความขึ้นกว่าคําว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าเป็นจริงแล้วสิ่งที่กล่าวมานี่เป็นจริงดังนั้นจะเป็นคนคริสเตียนหรือฐานบ่เป็นคริสเตียนถ้าท่านอยากภาวนาอธิษฐานนําเพิ่นตื่นเนาะถ้าบ่อยากเว้าก็บ่ผิดอื่นก่อนนำลังอาจารย์เด้อพระแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระน้อยผู้ว่าโลกนี้ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจอันสับแซงคิดให้เจ็บป่วยคิดอันใดบ่ขึ้นบ่เกินทุกอยู่ในข่มญาณโลกนี้อยู่ใต้อำนาจของมารซาตานและผีปีศาจซึ่งนำเอาสิ่งโซไฮออกมาลบกวนมวลมนุษย์ตัวอย่างโควิด19วันนี้ขน้อยผู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับเราอิตปีเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ซึ่งโซไฮนี่และประทานชีวิตของพระเจ้าซึ่งเอิ้นว่า
ชีวิตนิรันดร นั้นเป็นของเขารวมทั้งสันติสุขความสมศรีดีไสยศาสตร์ของเจ้าแก่เขาบัดนี้ขน้อยเขาเปิดใจอับเอาภาพพรนั้นภาคุณนั้นที่พงได้นำมาผ่านไม่กางแขนเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเสื้อเซินองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงได้เสด็จมาประทับอยู่ในชีวิตคิดวิญญาณของขน้อยเป็นเจ้านายของขน้อยตั้งแต่บัดนี้ต้นไปขอบใจองค์ได้ตอบคำภาวนาผ่านขน้อยแล้วขน้อยประกาศว่าสิ่งที่ได้ภาวนาอาจารย์นั้นเป็นจริงแล้วจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าอยู่คมเสือในพระนามศักดิ์สิทธิ์องค์สู่พระเจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาที่ท่านนี่ท่านก็เป็นคนสอบธรรมและสันติสุขของพระเจ้าก็อยู่ในชีวิตของท่านแล้วแต่ความย่านจะหายไปความกังวลกังวายจะหมดไปถ้าท่านหักแนมตาเบิ่งไปบึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จขอให้พระพรของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของบรรดาท่านผู้ฟังทุกท่านแต่เขาจะพบกันอีกในวันศุกร์ต่อไปตามพระบัญชาคริสต์าจากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงาก็จะโบเลียวกับคืนหลังเข้าไปตามไปเราวิญญาณเข้าปัสสัตว์เขาจงลุกขึ้นมาเถิดจังวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาจังวันพระเยซูจะเสด็จ